สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสำราญนะครับผมเป็นสวนที่จําหน่ายผักสามแล้วก็ผักนูนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับต้นที่ชํานะครับที่ผมเคยมาลงคลิปนะครับที่มีลูกค้าหลายท่านที่สั่งซื้อนะครับตอนนี้ก็ทางฟาร์มนะครับทยอยจัดส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมนี่ฮะวันนี้เรามาเจอกับเจ้าของอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูต้นชํานะครับอันนี้เป็นต้นชําของผักอีนูนใช่ครับเป็นให้แนะนำหน่อยครับผมผักเนี่ยเป็นกิ่งชำตัวเมีย 100% ครับขนาดพุ่นชำก็ติดดอกออกผลแล้วนะครับผมโอ้แล้วตอนนี้คือเป็นดอกของเขาเนาะใช่ๆครับผมคือผักสามนั้นคือผักอินูนั้นจะนิยมปลูกกิ่งเล็กๆนะครับผมไม่นิยมปลูกกิ่งที่มีขนาดสูงนะครับเพราะว่าจะทำให้ต้นชะงักนะครับผมขอให้จะมีรากเท่านั้นครับแต่การปลูกไม่ยากเราต้องเอามีดกรีดถุงหรือว่ากรรไกรตัดอย่าให้ดินแตกแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วเอาฟางคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินหรือว่าหน้าดินนะครับผมแล้วก็รดน้ําทุกวันจะดีที่สุดครับผมปลูกง่ายๆครับผมเพราะว่าอะไรที่เกิดเองในป่าเราจะปลูกง่ายอยู่แล้วครับผมขอให้เข้าใจธรรมชาติของเขาครับผมอย่างตอนนี้คือขนาดต้นที่เราเห็นนั่นคือสามารถลงได้เลยมั้ยลงได้เลยครับผมลงได้เลยครับผมนี่ครับก็คือแต่ถ้าเราไว้ให้ต้นมันสูงสักเมตรหนึ่งนี่เอาปลูกได้มั้ยครับลูกได้อยู่แต่ไม่ดีครับแต่ยอดจะชะงักครับผมอ๋อครับผมฉะนั้นก็คือการแนะนำก็คือขนาดนี้คือสามารถลงปลูกได้เลยพอดีได้ครับผมครับผมนี่ครับคือที่อยู่ตรงนี้คือพร้อมปลูกครับผมลูกค้าคนไหนที่จองไว้ข้ามปีนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมกันยายนปีที่ผ่านมานะครับต้องรีบทักผมมานะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่พอกันนะครับผมเพราะว่ายอดจองเยอะมากครับผมก็เดี๋ยวถ้าท่านช้าก็อาจจะพลาดนะครับปีนี้ต้องรอปลายปีหน้านะครับผมนี่ครับลูกค้าที่จองก็รีบติดต่อมานะครับรีบติดต่อมาได้ครับผมเนี่ยใช้เวลาในการชำนานไหมครับผมตัวนี้ฮะก็ประมาณ2เดือนครับผมโอ้2เดือนนะครับกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะกำลังสวยงามเลยครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราส่งรอบที่8แล้วครับผมโอ้วันนี้ส่งรอบที่8นะครับที่เห็นภาพเมื่อกี้นะผมก็วันนี้ส่งอยู่ประมาณกี่ต้นครับวันนี้ฮะวันนี้ประมาณ250ต้นครับผม250ต้นนะครับผมก็ส่งตามออเดอร์ที่สั่งจองเข้ามาเนาะครับผมโทรตามที่ลูกค้าแชทมาทวงครับผมส่วนลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ทวงผมก็ยังไม่ส่งครับผมครับผมก็เพราะว่าตอนนี้ไม่พอกันผมก็เลยรอให้ลูกค้าคนไหนที่สนใจจริงๆทักมาทวงเท่านั้นผมถึงจะส่งครับผมจะไม่ได้โทรไปตามครับผมครับผมก็ยังต้องบอกท่านชมว่ากิ่งตัวนี้คือเป็นกิ่งชำเนาะครับผมกิ่งชำเราจะเห็นว่าบางต้นก็แตกออกมา1 3 4 5ยอดเลยเนาะครับดูตัวนี้นะครับนี่ฮะติดลูกแล้วครับผมข้อแนะนำต่อไปคือตัวนี้มันติดดอกติดลูกมานะครับหลังจากที่เราลงปลูกไปแล้วเราควรเก็บดอกไว้มั้ยลูกไว้มั้ยหรือว่าเอาทิ้งหรือว่าแบบไหนดีครับเด็ดทิ้งดีที่สุดครับผมเพราะว่ารากก็ยังไม่แข็งแรงดีครับผมอ๋อไม่ต้องเก็บไว้ครับผมยังไม่ต้องเก็บไว้เนาะใช่ๆเด็ดทิ้งเลยครับผมครับผมหลังจากนั้นหลังจากที่เราปลูกมามันใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับที่มันจะติดผลถ้าดูแลดีจริงๆก็ประมาณ4เดือนครับผมเท่าที่ผมศึกษาทดลองปลูกเมื่อเดือนเมษาปีที่ผ่านมาครับปี65แต่ถ้าเราดูแลไม่ดีก็เป็นปีก็มีครับผมครับผมแปลว่าตัวนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยมั้ยครับปลูกได้ทั้งปีครับผมช่วงลูกค้าบางท่านโทรมาถามว่าฤดูแล้งปลูกได้ไหมฤดูแล้งปลูกดีที่สุดครับผมหรือว่าหลังฝนจะดีที่สุดครับผมลูกค้าบางคนชอบปลูกฤดูฝนผมว่าไม่ดีครับผมพืชหลายๆชนิดปลูกฤดูฝนจะไม่ดีครับผมเพราะว่าเราคุมน้ำไม่ได้ช่วงไหนที่มีพายุเข้าเราคุมน้ำไม่ได้จะทำให้รากเน่าครับผมเหมือนโบราณกล่าวไว้ว่าไม่ให้ปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาครับผมนี่ครับวิธีการแต่ถ้าเราปลูกช่วงหน้าร้อนเราต้องมีการรดน้ำใช่ไหมครับใช่ครับพืชผักทั่วไปต้องรดน้ำทุกวันถ้าเราไม่รดน้ำทุกวันเราก็ต้องเอาฟางหรือว่าเศษหญ้าคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินครับผมครับผมในส่วนน้ำคือเราต้องรดน้ำบ่อยไหมครับก็สองวันครั้งก็ได้ครับหรือว่ารดทุกวันก็ได้ครับแล้วแต่เราจะขยันหรือไม่ขยันครับครับผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่นี่คือเป็นตัวเมีย 100% นะครับครับที่ตอนนี้ที่สวนสำราญมีทั้งหมด10สายพันธุ์ครับแต่ว่าปีนี้ผมเพาะ6สายพันธุ์ครับเลือกสายพันธุ์ที่ดกๆครับแล้วแต่ละสายพันธุ์นั้นใบก็จะไม่เหมือนกันจะสังเกตเห็นได้นะครับใบจะไม่เหมือนกัน
สองผลก็จะไม่เหมือนกันนะครับครับครับดกทุกต้นครับผม6สายพันธุ์เป็นที่เดียวที่มีสายพันธุ์เยอะที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับผมครับผมเนี่ยสำหรับการจัดส่งให้ลูกค้านะครับของเราที่นี่ก็จะมีการแพ็คแบบใส่ตะกร้าเนาะใช่ๆครับแพ็คอย่างดีครับผมไม่มีเสียหายครับผมนี่ฮะเพราะว่าแพ็คใส่ตะกร้าครับผมครับก็จะมีคู่มือการปลูกให้ด้วยนะครับแถมให้ลูกค้าด้วยใช่ใช่ครับผมคู่มือการดูแลการต่างๆนะครับสามารถที่จะเปิดศึกษาดูได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากครับที่นี่ครับผมนี่ฮะต้นกำลังสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมต้นขนาดนี้ก็ปลูกงามครับผมขนาดนี้เหมาะที่สุดครับถ้าเกิดกิ่งยาวแล้วจะชะงักนี่ครับลักษณะของเขาคือก็ชอบอะไรบ้างครับชอบน้ำมากไหมหรือว่าชอบแห้งหรือชอบแบบไหนครับคือพืชผักทั่วไปจะชอบน้ำเต็มชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะครับผมครับนี่ครับเหมือนพืชผักทั่วไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับการปลูกก็จะเป็นการลองพื้นปลูกเหมือนปลูกพืชผักทั่วไปเหมือนกันใช่ใช่ลองด้วยปุ๋ยหมักครับผมหรือว่าถ้ามีใบไม้ก็ใส่ใบไม้ด้วยปลูกแล้วก็เอาฟางคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเพราะว่าลูกค้าที่สั่งผมมานั้นผมจะส่งคู่มือการปลูกการดูแลไปให้ด้วยประมาณ2หน้ากระดาษ A4 ครับละเอียดยิบเลยครับผมถ้าอ่านไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาทักได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะใบต้นตัวผู้ว่าจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเราไปดูครับเผื่อบางทีเราไปซื้อข้างนอกมาเราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวพามาดูเบื้องต้นนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับนี่คือลักษณะใบตัวผู้จะหนึ่งจะแฉกนะครับผมจะแฉกสองถ้าไม่แฉกก็จะมีลักษณะใบเรียวมันพลูครับผมอ๋อใบเรียวมันพลูเลยใช่นี่คือลักษณะต้นตัวผู้นะครับผมปลูกกี่นานแค่ไหนก็ไม่ออกลูกนะครับผมออกแต่ยอดเสียเวลาเปล่าครับผมไม่แนะนำให้ปลูกตัวผู้ครับผมถ้าท่านชอบยอดท่านก็ปลูกตัวเมียปลูกตัวเมียท่านก็เด็ดกินทั้งยอดกินทั้งผลนั้นก็เอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกแต่ทางภาคเหนือเขาจะไม่ลวกจิ้มกับน้ำพริกนะครับเขาจะเอาไปดองก่อนดองประมาณ10วันพอดองเสร็จแล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วผักอินูนั้นจะมีรสชาติขมนิดหน่อยพอจะผสมกลมกลืนกับความเปรี้ยวไปด้วยจะอร่อยมากครับผมจะกลมกลืนผักสาบถือว่าเป็นราชินีแห่งผักป่าตัวจริงครับผมช่วงนี้ครับผมหากินยากกิโลละ200บาทครับใช่ครับหากินยากเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับว่าอันนี้ตัวเมียกับตัวผู้ใบที่ว่ามันเรียวมันเป็นอย่างไรบ้างลองเทียบให้ดูนะครับนี่ครับลองให้ดูความแตกต่างนะครับเนี่ยนี่ตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียมันจะมนมั้งตัวเมียเนาะจะมนครับนี่ตัวผู้ครับตัวผู้มันจะเรียวแหลมนี่นะครับครับผมนี่ครับผมแล้วตัวเมียแต่ละสายพันธุ์ใบก็จะไม่เหมือนกันแต่มีลักษณะเด่นก็คือใบจะกลมๆอย่างนี้นะครับผมจะไม่เรียวมากแต่ถ้าใบเรียวมันปลูกินหมากนี้นะครับผมตัวผู้แน่นอนครับหรือว่าใบแฉกนี้ครับใบแฉกก็ตัวผู้แน่นอนครับเสียเวลาไม่ต้องปลูกครับครับผมถ้าภายนู้นที่เราไปเพาะเม็ดนะครับคือมันจะได้ตัวเมียเยอะไหมครับผมเปอร์เซ็นต์ถ้าเพาะเมล็ดจะมีโอกาสเป็นตัวเมียไม่ถึง 10% ครับผมเสียเวลาครับผมไม่แนะนำครับเพราะว่ามีพ่อค้าหลายรายเหมือนกันครับโทรมาขอซื้อเมล็ดผมเพื่อที่จะไปเพาะขายผมก็ไม่ขายครับถึงจะได้เงินผมไม่ขายเพราะว่ามันจะส่งผลถึงลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะได้ตัวผู้จะเสียเวลาครับผมเสียความรู้สึกครับครับผมครับนี่ครับฉะนั้นก็ก่อนจะซื้อต้องดูดีๆต้องรู้จักฟาร์มที่เราไว้ใจนะครับผมเนี่ยแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเผื่อตอนนี้ดูแล้วสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งได้นะครับตอนนี้ครับหรือว่าต้องรอจองต่อไปตอนนี้ลูกค้าจองเต็มแล้วครับผมแล้วลูกค้าที่จองมาปีที่แล้วก็ปีนี้ผมทำให้ไม่ทันครับผมเพราะว่า1ผมรับราชการด้วยผมเวลาผมน้อยทีนี้ผมทำได้ไม่เยอะครับผมต้องรอประมาณปลายปีครับผมจะมีครับปลายปีจะมีอีกครับผมรอรุ่นต่อไปเนาะใช่ครับผมเพราะว่าลูกค้าที่ผมกำลังจะส่งให้นี่คือลูกค้าที่จองข้ามปีครับผมครับผมอันนี้ลูกค้าที่จองไว้นะครับตัวที่เห็นตัวนี้นะครับผมนี่ฮะโอเคครับก็ใครมีอะไรก็สงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะติดตามที่เพจกลุ่มมีอะไรบ้างครับผมเนี่ยนะครับเพจผักสาบหรือผักอินูนครับผมครับผมต้นกลุ่มก็กลุ่มปลูกผักสาบหรือผักอินูนครับผมครับขอเบอร์โทรด้วยครับผม0956046344ครับผม
นี่ครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม